อะไรลงมาลงมาลงมาเขียนนะเรื่องอะไรเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวคุยกันรู้อยู่กับใจรู้อยู่กับใจใช่ไหมแต่ว่าต้องให้ความร่วมมือนะจากหนักเข้าใจกันตัวตัดเครื่องนี่เหรอโมแมนเหมือนเพื่อนหนุ่มกันใส่อยู่เอากระปุกของยืมของเนี่ยเหรียญไหมครับมันโยงกันนะแต่ว่าผมมันแตกครับจริงแล้วเนี่ยถ้าเรามองข้ามมันก็จะทำให้ความเสียหายเหล่านี้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นโดยที่ผู้บริจาคเงินเนี่ยไม่รู้ตัวก็ได้ครับมากกว่าเท่าไหร่ได้ครับมากกว่า 1,000 แน่นอนครับเพราะว่าการกระทำผิดในช่วงเวลาที่เขากระทำความผิดเนี่ยใช้เวลาประมาณร่วม4เดือนได้ครับผู้กระทำความผิดครับซึ่งวันนี้ก็จะมานำเสนอในเรื่องรายละเอียดของแก๊งหลอกเงินบริจาคทาง Facebook นะครับซึ่งเรื่องของเรื่องก็คือว่าเดิมทีเนี่ยนางกัญญาพงษ์นาคเนี่ยครับมีบุตรชายที่เป็นผู้พิการซ้ำซ้อนได้เปิดรับบริจาคเงินและปัจจัยแล้วก็ของใช้อื่นๆนะครับสำหรับมาดูแลรักษา